เริ่มจากยังไงดีก็แต่ก่อนก็เป็นคนขี้เกียจในระดับหนึ่งอะค่ะขี้เกียจใช่ค่ะเอาก่อนเอาอย่างนี้ก่อนที่บ้านที่บ้านอยู่จังหวัดอะไรทำอะไรขอนแก่นค่ะก็แม่เปิดร้านซักอบรีดค่ะอยู่ที่บ้านแล้วก็แต่ตอนนั้นเอาปัจจุบันเลยนะคะพ่อก็เปิดสถานีวิทยุเป็นของตัวเองค่ะพ่อมีสถานีวิทยุเป็นของตัวใช่ค่ะก็คือแม่เนี่ยจะไม่จ้างชุมชนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะแม่ก็คือแต่ก่อนจะมีคนช่วยจะแบบแม่จะจ้างคนมาช่วยแล้วก็อย่างนี้แม่รู้สึกว่าทำคนเดียวมันไหวอะค่ะแม่ก็เลยทำทุกอย่างแบบซักผ้าผ้าห่มอะไรทุกอย่างค่ะแล้วก็แต่ก่อนนี่จะเป็นแบบว่าไม่ได้ช่วยอะไรแม่เลยค่ะตื่นก็ตื่นสายมากว่าแบบเด็กมันบางทีเขาอยากเล่นบ้างค่ะอยากดูหนังดึกอย่างเงี้ยแล้วพอตื่นเช้ามันต้องตื่นหกโมงเงี้ยค่ะหนูก็จะแบบรู้สึกหงุดหงิดบ้างแบบทำไมเราต้องมาตื่นเช้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบเป็นอย่างนั้นอยู่นานมากจนเพิ่งมาได้ช่วยแม่ตอนประมาณม.4อะค่ะเพิ่งมารู้สึกตัวตอนม.4รู้สึกนานจ้ามากแต่ว่าไม่แบบว่าไม่แบบไม่ได้ไม่ช่วยเลยนะคะแต่แบบว่าแค่แบบว่าเวลาแม่ทำจะช่วยว่าเนี้ยอะไรเงี้ยก็แบบแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็แบบเพิ่งมารู้สึกว่าแบบพอวันนึงเลยค่ะเห็นแบบวันนั้นแดดแรงมากแดดมันประเทศไทยยิ่งร้อนขึ้นใช่ไหมคะร้อนขึ้นร้อนขึ้นแล้วแบบวันนั้นเห็นแม่แล้วแบบแต่ก่อนแม่ขาวมากเพิ่งเห็นว่าแม่ดำคล้ำใช่ค่ะเรารู้สึกแบบแม่ใส่หมวกออกไปตากผ้าแดดเปียกๆแล้วแบบเรานั่งดูทีวีอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเห็นแล้วแบบมันรู้สึกมันจะร้องไห้ตอนนั้นค่ะแบบไม่รู้สึกอะไรแล้วพอเห็นแม่ตอนนั้นแล้วแบบแม่เข้ามาแล้วแบบแม่ก็ถือตะกร้าก็คือผู้หญิงตัวเล็กๆอะค่ะต้องทำทุกอย่างเลยทุกอย่างจริงๆแล้วแบบวันต่อมาเนี่ยก็แบบรู้สึกอยู่ดีก็ตื่นเช้าขึ้นมาแม่ก็ตกใจอ้าวไม่ต้องให้ปู่ก็หรออะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่เหรอแม่ก็อยากจะช่วยบ้างจนแบบวันนั้นเหมือนแม่คิดว่าผีเข้าเลยรู้สึกไอ้บอกคือความเปลี่ยนแปลงมันมารวดเร็วเกินไปแม่รับไม่ทันใช่ค่ะเขาแบบรู้สึกอยากช่วยก็ตั้งแต่นั้นมาก็แบบเราก็รู้สึกว่าเราได้ช่วยแม่แบบได้แบ่งเบาภาระเขาอะค่ะใช่แล้วแบบรู้สึกดีมากแบบเขาหาทำงานหาเงินกว่าจะได้แต่ละบาทส่งเราเรียนแบบส่งโทรศัพท์อะไรอย่างนี้ค่ะถึงแม้ว่าจะแบบอย่างเช่นตอนนั้นที่ iPhone กำลังดังๆเนี่ยอยากได้อยากได้มากก็คือบ้านไม่ได้แบบก็ผ่าคณะกลางๆค่ะก็คือแบบอยากได้มากๆเพื่อนทั้งกลุ่มก็แบบเขามีกันหมดมีทั้งบีบีจนแบบตอนช่วงนั้นแบบถามเพื่อนเลยแบบเคยแบบใช้โทรศัพท์อันเนี้ยแบบจนคิดมากค่ะแบบเพื่อนยังจะโคอยู่ไหมเพื่อนก็เคยเป็นอะไรเนี่ยคิดมากหรือเปล่าถึงไม่มีก็ไม่เห็นเป็นไรเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนนั้นอยากได้มากก็คือแบบหาข้ออ้างสารพัดไปหาไปบอกแม่ว่าแม่รู้ไหมว่าเรียนฝรั่งเศสเนี่ยใน iPhone เนี่ยมันมีการแปลภาษางงมากแต่ว่าแม่มันมีการแปลภาษานะแล้วแบบจะทำแบบวิดีโอเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เนี้ยไอโฟนก็ทับช่วยทำได้ใช่ค่ะแม่ก็บอกว่ามันกี่บาทล่ะต้อง 20,000 อย่างงี้แม่ก็บอกว่าแม่ได้ขอแค่อย่างเดียวแม่แบบอยากจะได้อะไรตอนแรกก็แม่ได้ขอแค่อย่างเดียวอย่างเดียวเท่านั้นแม่ก็ไม่ให้จนแบบทะเลาะกันหนักมากค่ะแค่ iPhone เครื่องเดียวแล้วแบบตอนนั้นมีประกวดรายการนึงเขาถ้าใครชนะได้ iPhone เครื่องนึงแล้วก็ได้เงินอีก 10,000 นึงไปเลยนี่ก็เลยส่งมันเป็นรายการเกี่ยวกับแต่งหน้าแล้วค่ะก็เลยส่งรูปก็คือเขามาคัดที่โรงเรียนก็เขาบอกว่าให้หาคนที่แบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเขาก็เลยคุณครูก็เลยส่งไปก็ไปแข่งระดับภาคอย่างเงี้ยค่ะก็ได้คะแนนโหวตเยอะที่สุดก็ได้ไอโฟนมาเครื่องปัจจุบันนี้ก็คือได้มาจากการประกวดก็คือโอ้โหชนะเลยโดยที่แม่ไม่ต้องซื้อให้มันแพงมากก็กี่กิกจ๊ะ16กิกค่ะประมาณค่ะอยู่จนลืมแล้วว่าเครื่องใช่ค่ะแล้วไม่ได้ใช้นานแล้วก็อีกช่วงนึงที่เขาเหออุคูเลเล่กันก็อยากอุตายแล้วแม่คนนี้แมทีเรียลเกิร์ลจริงๆก็อยากได้มากแต่เครื่องแบบก็คือเพื่อนเอามาเล่นโรงเรียนค่ะเครื่องมา 3-4,000 แล้วแบบพ่ออยากได้นะบอกว่าถ้าอยากได้เดี๋ยวพ่อเอากีตาร์มาให้เล่นเลยก็คือเจ็บนิ้วก็คือเล่นไม่ได้พ่อขอเล่นแค่อุคูเลเล่เหอะนะอะไรเงี้ยพ่อซื้อให้หน่อย 3,000 เองตอนนั้น 3,000 เองพ่อบอกมันแพงมากอะไรเงี้ยเอาตังค์ 3,000 ไปทำอะไรอย่างอื่นได้ตั้งเยอะแล้วพอตอนนั้นมีการประกวดส่งคลิปวิดีโอการเล่นอุคูเลเล่เพื่อนก็คือเพื่อนฝึกให้ตอนนั้นเพื่อนบอกว่า
เอ้ยเอาของไปไปก่อนลองเอาไปประกวดอัดคลิปดูก่อนเพื่อนก็อัดให้ก็เล่นแบบเพี้ยนๆนะคะแบบไม่ได้รู้เรื่องอะไรเอาฮาๆแล้วลงไปประกวดของรายการวิทยุของขอนแก่นนะคะแล้วนี่เขาก็บอกคัดมาใครที่ได้คะแนนโหวตสุดไปเข้ารอบเพื่อที่จะไปแข่งอีกครั้งนึงก็เลยไปแข่งตอนนั้นเป็นของพี่สิงโตนำโชคก็ได้รางวัลชนะเลิศมาได้อูคูเล่มาฟรีอีกหนึ่งสุดยอดชนะเลิศชนะเลิศแล้วมันเป็นเครื่องเป็นเครื่องสุดท้ายค่ะเป็นเครื่องสุดท้ายของยี่ห้อนั้นเครื่องละ 8,000 บาทค่ะครูแล้วแบบโอ้โหหนูประทับใจมากเพื่อนเห็นเพื่อนเขาอิจฉาแล้วแบบเคยเนสเจ๋งว่าของพี่สิงโตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบเราก็ดีใจว่าหลายครั้งที่แบบเราสามารถเอามาทำได้เองโดยที่แบบไม่ต้องเปลืองตังค์พ่อแม่ถึงแม้ว่าจะพูดให้ท่านปวดสมองนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ดีใจใช่ค่ะก็เป็นเรื่องภาคภูมิใจแล้วก็เรื่องร้ายแรงก็มีบ้างนิดหน่อยมีพ่อเกียร์พัทยาใช่ไงใสอ่ะอะไรนะไม่ใช่ค่ะเล่ามาไม่ใช่ก็ตอนนั้นมันเป็นหนีพ่อไม่ใช่ถึงหนีพ่อหรอกโซ่เป็นช่วงปิดเทอมค่ะอยู่กับป้าที่กรุงเทพก็คือป้าจะมีป้าในกรุงเทพเป็นพี่สาวพ่อค่ะก็ช่วงนั้นมันมีงาน Music Fest Music Festival อยู่พัทยา Music Festival นั่นแหละค่ะก็เลยขอชวนพี่ไปแล้วก็บอกก็คือบอกแม่ว่าจะมาแต่บ้านป้ามาเล่นอะไรอย่างนี้ก็เลยบอกป้าว่าไม่ต้องบอกแม่นะว่าจะขอไปพัทยาตอนแม่รู้แล้วเหรอ แม่ไม่รู้เลยแม่รู้แล้วโอเคแม่คงไม่โกรธเพราะมันนานมาแล้วก็แค่ไปเที่ยวเฉยๆก็ไม่มีอะไรทำอะไรไม่ได้หรอกแล้วเนสมีเรื่องอะไรที่ร้ายที่สุดในตัวเนสใช่ไหมความร้ายที่สุดของเนสก็คือตอนนี้พ่อแม่ยังไม่รู้นะคะก็ตามวัยรุ่นทั่วไปอะค่ะที่แบบอยู่ในช่วงที่แบบชอบเที่ยวบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เคยแบบมีแบบถ้าเราขออย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ให้ใช่ไหมแอบหนีไปก็ไม่ได้แอบเนียไปแต่ว่าไม่ได้พูดความจริงนั่นแหละค่ะเราไม่ได้พูดความจริงก็แค่บอกว่าขอไปนอนบ้านเพื่อนหน่อยนะจะไปดูคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยค่ะเขาก็พ่อเนี่ยจะเป็นคนที่แบบไม่อยากให้ไปนอนบ้านเพื่อนแบบพ่อจะแบบรบกวนเขาเกรงใจก็แบบไม่ให้ไปเลยค่ะจนแบบทะเลาะกันเสียงดังมากจนแต่ว่ามีครั้งนึงที่ใหญ่มากที่พ่อเป็นเกาที่เคยเล่าไปที่พ่อเป็นเกาค่ะเกากำเริบแล้วเท้าเดินไม่ค่อยได้ใช่ค่ะแล้ววันนั้นเนก็แบบเป็นบ้าคลั่งอยากไปมากจนทะเลาะกับพ่อแล้วแบบจนแม่จะร้องไห้แล้วตอนนั้นเป็นอะไรไม่รู้ค่ะอะไรเข้าสิงไม่รู้อยากไปให้ได้จะไปก็จะไปดูก็อยากไปดูทำไมแค่ไปดูแค่นี้เองอะไรเงี้ยค่ะจนแบบพ่อเจ็บมือค่ะพ่อก็ต้องได้ขับรถไปส่งเนทประมาณ1-2ที่หอเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอลงจากรถตอนนั้นนะคะเพิ่งมารู้สึกว่าแบบถ้าตอนกลับพ่อขับรถไปแล้วแบบไม่ไหวพ่ออะไรอย่างเงี้ยนี่ทำยังไงรู้สึกตัวเองเร็วมากตอนนั้นแบบทำไมเป็นคนอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบก็หลายครั้งที่แบบเคยแบบหนีไปเที่ยวกลางคืนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็เนี่ยค่ะที่ร้ายแรงก็พวกหนีไปเที่ยวกลางคืนจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยจะบอกให้ว่านี่ขนาดเล่าไม่จบเดี๋ยวบทภาคหนึ่งแต่เพียงวันนี้เดี๋ยวนะมีกี่คนรู้กี่คนเนี่ยวันนี้เล่าไปอ่ะ1 2 3 4 5 6 7อุ้ยก็เยอะเหมือนกันนะ7คนเดี๋ยวค่อยมาต่อวันศุกร์เดี๋ยววันศุกร์เข้ามาใหม่แต่วันศุกร์อ่ะรู้ว่าจะต้องไปเตรียมตัวคอนเสิร์ตแต่ว่าพี่ว่าการนั่งคุยเนี่ยทำให้ความตื่นเต้นน่ะมันก็คลายลงใช่ค่ะใช่พรุ่งนี้พฤหัสแล้วพรุ่งนี้มีเรียนมั้ยเที่ยวคืนด้วยเหรอไม่มีเรียนก็ต้องซ้อมโอ้โหซ้อมลองทุกอย่างเลยเหรอต้องสอบแต่พรุ่งนี้คุณครูจะมาดูซ้อมอะไรสักอย่างทั้งหมดเขาไม่เคยลองพี่จะไม่ได้มาดูซ้อมนะพรุ่งนี้เขาแค่ไปเที่ยวคืนมีภารกิจเล็กน้อยแต่ว่าจะมาวันศุกร์ได้รู้อยู่พวกได้